พระธรรมนาหูมบทที่หนึ่งคำพยากรณ์เกี่ยวกับกรุงนีนาเวหนังสือแห่งนิมิตของนาหูมชาวเอลโคชองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้หึงหวงและทำการแก้แค้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นและเต็มไปด้วยพระพิโรธองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นเหล่าปฏิปักษ์ของพระองค์และยังทรงพระพิโรธต่อศัตรูของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลี้วช้าและทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวลพ้นโทษทางของพระองค์อยู่ในพายุหมุนและในลมพายุเมฆคือธุลีจากพระบาทของพระองค์พระองค์ตรัสกำราบทะเลและทรงทำให้มันเหือดแห้งทรงทำให้แม่น,น้ำทุกสายแห้งไปบาชานกับคาราเมลก็เหี่ยวเฉา และหมู่ดอกไม้ปรีบาลของเลบานอนก็ร่วงโรยภูเขาเสะเทือนเลื่อนลั่นต่อหน้าพระองค์และเนินเขาต่างๆหลอมละลายเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกก็สั่นสะท้านคือโลกและทุกคนที่อยู่ในโลกใครเล่าสามารถต้านทานความกลิ้วของพระองค์ได้ใครเล่าสามารถทนต่อพระพิโรธอันรุนแรงของพระองค์ได้พระองค์ทรงระบายพระพิโรธ ลงมาเหมือนฝ่ายแล้วศิลาก็แหลกละเอียดต่อหน้าพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าประเสริฐรงเป็นที่ลิภัยในยามยากลำบากทรงห่วงใหญ่บรรดาผู้วางใจในพระองค์แต่ด้วยกระแสน้ำท่วมทน้นพระองค์จะทรงทําให้นีนเวสูนสิ้นไปพระองค์จะทรงรุกไล่เหล่าศัตรูเข้าสู่ความมืดไม่ว่าผู้เขาจะคบคิดกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรพระองค์ ก็จะทรงทำให้พบจุดจบปัญหาจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสองพวกเขาจะติดอยู่ในดงหนามและเมาไมายด้วยเล่าอางุนของตนเองพวกเขาจะถูกเผาผลาญเหมือนต่อข้าแห้งนีนเวเอย๋ยมีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้าซึ่งวางแผนร้ายต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้าและวางแผนชั่วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้แม้พวกเขามีพันธมิตร และมีจำนวนมากพวกเขาก็จะถูกโค่นและสูญสิ้นไปยูดาเอย๋ยถึงแม้เราให้เจ้าทุกข์ร้อนแต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ร้อนอีกต่อไปบัดนี้เราจะหักแอกของพวกเขาจากคอของเจ้าและหักโซ่ตรวนของเจ้าทิ้งไปองค์พระผู้เป็นเจ้าสุบัญชาเกี่ยวกับนีนาเวว่าเจ้าจะไม่มีลูกหลานสืบสกุลเราจะทำลายรูปสลัก และเทวรูปที่หล่อขึ้นซึ่งอยู่ในวิหารแห่งเทพเจ้าของเจ้าเราจะเตรียมหลุมฝังศพของเจ้าพระเจ้าชั่วช้าสามานดูเถิดบนภูเขานั่นเท้าของผู้นำข่าวดีมาผู้ประกาศสันติภาพยูดาเอย๋ยจงฉลองเทศกาลต่างๆของเจ้าและทำตามที่เจ้าถวายปฏิญาณไว้คนชั่วร้ายจะไม่มาย่ำยีบีทาเจ้าอีก ขาจะถูกทำลายเสียสิ้นพระธรรมนาหูมบทที่สองนีนาเวเอย๋ยผู้โจมตีได้รุดหน้ามารบกับเจ้าแล้วจงเข้าประจำป้อมเฝ้าทางไว้เตรียมตัวให้ทรมัดทะแมงและระดมกำลังทั้งหมดมาองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงคืนความรุ่งเรืองให้ยาโคบเช่นเดียวกับความรุ่งเรืองของอิสราเอล แม้ผู้ทำลายได้ทำให้มันเรืดร้างและทำลายเถาอองุ่นของมันโลจทหารของเขาเป็นสีแดงนักรบก็สวมชุดสีแดงเข้มโลหะที่ตัวรถม้าศึกเปล่งประกายแวบวาบในวันที่พวกเขาเตรียมพร้อมหอกไม้สนก็กวัดแก่งรถม้าศึกห่อตะบึงไปตามถนนรีบรุดไปมาผ่านลานเมืองมองดูเหมือนคบเพลิงลุกโชน พวกเขาวิ่งปราดไปมาเหมือนสายฟ้าเขาระดมกองทหารที่หามาได้แต่พวกเขาสะดุดล้มกลางทางพวกเขากรูเข้าไปที่กำแพงเมืองโล่ป้องกันตั้งประจำที่ประตูด้านแม่น้ำถูกทำลายลงและพระรชวังพังครืนมีประกาศสิทธิให้กรุงนั้นถูกจับและพาไปเป็นเฉลยพวกทาสหญิงร้องครวนคราง เหมือนนกพิราบและตีอกชกตัวนีนาเวเป็นเหมือนสะและน้ำกำลังจะไหลออกไปหมดผู้เขาร้องว่าหยุดก่อนหยุดก่อนแต่ไม่มีใครหันกลับมาจงปล้นเงินจงปล้นทองข้าวของมากมายใช้ไม่หมดทรัพย์สมบัติจากทุกคลังของนีนาเวมีมากเหลือเกินมันถูกปล้นทําลายถูกริบของมีค่าไปหมด หัวใจก็อ่อนล้าแข้งขาก็สิ้นแรงเนื้อตัวสั่นเทาและทุกคนหน้าซี๊เซียวไหนละ่ะถ้ำสิงโตที่พวกมันเลี้ยงดูลูกอ่อนไหนละ่ะราชสีพ่อแม่ลูกที่ไม่หวั่นเกรงสิ่งใดสิงโตที่ฆ่าเหยื่อมาให้ลูกๆของมันอย่างเพียงพอและคาามาให้คู่ของมันแล้วสะสมเหยื่อไว้เต็มถ้ำสะสมสัตว์ที่มันฆ่าไว้เต็มรัง พระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับเจ้าเราจะเผารถม้าศึกของเจ้าจนควันขมงและดาบจะฟาดฟันสิงหนุ่มของเจ้าเราจะไม่เหลือเยื่อให้เจ้าบนโลกนี้จะไม่ได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีกต่อไปพระธรรมนาหูมบทที่สามวิบัติแก่กรุงที่หนองเลือดซึ่งเต็มไปด้วยการโกหก เต็มเพริะการปล้นชิงไม่เคยขาดเหยื่อเลยเสียงแท่หวดควับเสียงล้อรถครึกโครมเสียงม้าควบและเสียงรถม้าสึกห่อตะบึงทหารมา้าเข้าประจันบานดาบแวบวาบและหอกวาววับผู้บาดเจ็บล้มตายกายกองซากศพนับไม่ถ้วนผู้คนเดินสะดุดศพทั้งหมดนี้ เนื่องมาจากความหื่นกระหายของหญิงโสเพณีผู้ยั่วยวนและเป็นเจ้าแห่งมนสนห์ผู้ทำให้ประชาชาติต่างๆตกเป็นทาส้วยการขายตัวของนางและสะกดผู้คนด้วยอาคมพระยาวเวผู้สงรงธิ์ประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับเจ้าเราจะถลกกระโปรงของเจ้าคลุมหน้าเจ้าเราจะเผยความเปลยเปล่าของเจ้าให้ประชาชาติต่างๆเห็น และให้อาณาจักรต่างๆเห็นความน่าอับอายของเจ้าเราจะศาสตร์ของโสโครกใส่เจ้าเราจะเหยียดหยามและประจานเจ้าคนทั้งปวงที่เห็นเจ้าจะหนีจากเจ้าและกล่าวว่านีนาเวพังยับเยินใครจะอะไรอวรนเธอจะหาใครที่ไหนมาปลอบโยนเจ้าเจ้าวิเศษกว่าเทเบสซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนา์และมีน้ำล้อมรอบหรือ แม่น้ำเป็นประการของนางน้ำเป็นกำแพงของนางคูชและอียิปต์เป็นกำลังอันไม่จำกัดให้นางพูดและลิเบียก็เป็นพันธมิตรของนางด้วยถึงกระนั้นนางก็ต้องตกเป็นเมืองขึ้นถูกกวาดไปเป็นเฉลยลูกเล็กเด็กแดงถูกจับฟาดแหลกลานที่หัวถนนทุกสายเขาจับสลากแบ่งชนชั้นสูงของนางและคนใหญ่คนโตทั้งหมดของนาง ถูกล่ามโซ่ไว้เจ้าก็จะเมามายไปด้วยเจ้าจะเข้าไปหลบซ่อนและสแสวงหาที่ลีภัยจากศัตรูป้อมประการทั้งสิ้นของเจ้าเหมือนต้นมะเดือ่อซึ่งผลเริ่มสุกเมื่อถูกขยา่าผลมะเดือ่อก็ร่วงเข้าปากคนกินดูกองทหารของเจ้าสิพวกเขาล้วนเป็นผู้หญิงประตูเมืองทั้งหลายของดินแดนของเจ้าเปิดกว้างรับศัตรูของเจ้า ไฟได้เผาดานประตูทั้งหลายแล้วจงขนน้ําเตรียมไว้เพราะจะถูกล้อมเมืองจงเสริมเครื่องป้องกันเมืองนวดดินเหนียวย่ําปูนและซ่อมแซมสิ่งที่สร้างด้วยอิฐที่นั่นไฟจะเผาผลาญเจ้าดาบจะห้ำหั่นเจ้าและจะกินเจ้าเหมือนตั๊ก,กแตนจงเพิ่มจํานวนคนให้มากเหมือนตั๊กแตนทวีจํานวนขึ้นเหมือนฝูงตั๊กแตนเจ้าเพิ่มจํานวนพ่อค้าวานิช จนมากกว่าดาวบนท้องฟ้าแต่พวกเขาก็เหมือนตะกะแตนที่กัดกินจนดินแดนโล่งเตียนแล้วบินไปยามของเจ้าเหมือนตะกะแตนข้าราชการของเจ้าเหมือนฝูงตะกกแตนซึ่งเกาะอยู่ที่กำแพงในวันอากาศเย็นแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็บินไปหมดไม่มีใครรู้ว่ามันบินไปไหนกษัตริย์อาเซียเอ๋ยบรรดาคนเลี้ยงแกะของเจ้าหลับไหล พวกเจ้านายเอ็นกายลงพักผ่อนประชาชนของเจ้าถูกทำให้กระจัดกระจายไปตามภูเขาต่างๆไม่มีใครรวบรวมกลับมาไม่มีอะไรเยียวยาบาดแผลของเจ้าได้อาการบาดเจ็บของเจ้าก็สาหัสถึงตายทุกคนที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเจ้าก็ตบมือดีใจที่เจ้าล่มสลายเพราะใครเล่าไม่รู้สึกถึงความทารุณที่ไม่สิ้นสุดของเจ้า